ก่อนการเดินทางเรามีการเตรียมตัวทั้งเรื่องของเอกสารที่พักการเดินทางดังนั้นเราก็ควรเตรียมตัวเรื่องของสุขภาพด้วยการให้คำปรึกษาก่อนการเดินทางเนี่ยจะสามารถทำให้เราเที่ยวได้อย่างสบายใจมากขึ้นค่ะจริงๆทุกคนเนี่ยสามารถมาพบแพทย์ก่อนการเดินทางได้นะคะเพราะว่าแพทย์เนี่ยจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเดินทางแพทย์จะให้คำแนะนำเพื่อป้องกันโรคนะคะที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เราจะไปการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันแล้วก็การตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางค่ะการดูแลสุขภาพสำหรับการเดินทางอาจจะแบ่งออกเป็น1ก่อนการเดินทางเราสามารถเข้ามารับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคได้ค่ะระหว่างการเดินทางเราก็ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์และ3ตอนที่กลับมาจากต่างประเทศถ้าเกิดเราไม่สบายหรือป่วยภายใน30วันควรจะนึกถึงเรื่องของโรคที่อาจจะติดต่อมาจากการเดินทางได้ค่ะโรคที่อันตรายสำหรับนักเดินทางก็คือโรคติดเชื้อทางเดินอาหารซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านทางการกินหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสปรสิตหรือว่าแบคทีเรียค่ะอีกโรคนึงก็คือโรคที่ติดต่อผ่านยุงไม่ว่าจะเป็นยุงก้นปล่องที่สามารถนำโรคเชื้อมาลาเรียที่พบได้บ่อยในทวีปแอฟริกาโรคที่ติดต่อผ่านยุงลายเช่นโรคไข้เลือดออกโรคไข้เหลืองไข้ซิก้าซึ่งพบได้ในพื้นที่เขตร้อนชื้นค่ะโรคไวรัสตับอักเสบไม่ว่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบ A ที่ติดต่อผ่านทางอาหารไวรัสตับอักเสบ B หรือ C ที่ติดต่อผ่านทางเลือดทางเพศสัมพันธ์หรือการสัมผัสสารคัดหลั่งค่ะโรคที่ติดต่อผ่านทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่ไข้การหลังแอนโควิดแล้วก็โรคติดต่อผ่านทางการสัมผัสสัตว์เช่นโรคพิษสุนัขบ้าโรคติดเชื้อหนอนพยาธิค่ะตัวอย่างของโรคประจำตัวที่สามารถแย่ลงระหว่างการเดินทางได้ก็คือ1อาจจะเป็นคนที่มีโรคทางเดินหายใจโรคหอบหืดโรคหยุดหายใจขณะหลับที่เดินทางไปยังพื้นที่สูงเช่นพื้นที่ที่สูงมากกว่า 2,500 เมตรเหนือน้ำทะเลอาจจะเกิดอาการแพ้ที่สูงได้ค่ะอีกอย่างนึงก็คือนักปีนเขาที่เดินทางไปยังพื้นที่ที่สูงกว่า 2,500 เมตรขึ้นไปคนที่จะไปปีนเขาคิริมันจาโรปีนเขาเอเวอเรสต์อาจจะพบปัญหาโรคแพ้ที่สูงได้ค่ะโรคแพ้ที่สูงอาจจะมีอาการเริ่มต้นคือปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนเหนื่อยง่ายอาการที่รุนแรงอาจจะเกิดปอดบวมสมองบวมได้และสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะคนที่มีโรคประจำตัวบางโรคอาจจะอาการแย่ลงขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของสถานที่ที่เราจะไปและบางพื้นที่อาจจะมีโรคระบาดหรือโรคประจำถิ่นที่เราควรได้รับวัคซีนก่อนเดินทางค่ะดังนั้นหากใครมีข้อสักถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพสามารถเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนการเดินทางได้ค่ะเพื่อให้การเดินทางของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นไร้กังวลค่ะ